มนาีจ้ากที่ไหนคะผมมาจากแม่ครับไปรู้แล้วจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดชลบุรีครับไม่ใช่ค่ะจังหวัดเกาหลีอะค่ะจังหวัดเคอรี่ไม่ใช่จังหวัดเคอรี่ไม่ใช่ทำไมพูดไทยไม่ชัดนะครับพูดตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ประเทศชาติอยู่ไทยค่ะอะไรฮะมันรีแอคชั่นอ๋อรีแอคชั่นโดเนทใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับฮานะโอเคอังเปา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 บิทูอังเปาถูกต้องไอติมรีแอคชั่นยังไงไอติมพี่โฮทำเหมือนจะโอเคทุกคนอยากใส่คอนเวิร์ตเข้าไปปาดหน้าพี่โฮคนนี้ก็แปลกนะหนุ่มพี่อะไรนะอะไรนะเป็นคนจริงจังกูสารมิเซียวเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวพอแล้วทำไมพี่หงตกใจอะไรคิดอะไรอยู่หยุดเรียกชั่นคุยกับพี่หงไหมครับโอเคหยุดโอเคพี่หงคือฮาดะเป็นคนเกาหลีเราก็อยากรู้จักพี่หงนานแล้วเย้ yeah. แล้วเมื่อก่อนฮานาไม่ดังแล้วก็ตัวเองก็ดังขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะมารู้จักพี่หงอ๋อถูกก็ดังนี่ไม่ตอนแรกไม่ดังแต่ว่าจะดังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอยากรู้จักพี่หงทำไมอยากรู้จักพี่หงเพราะว่าอยากดังเหมือนพี่หงใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าพี่หงเป็นสเปคขนาดชินจังแป๊บนึงฮานะอันนี้이상형이에요제가요예왜요그냥좋아요ชอบทำไมอ่ะแป๊บนึงดูแล้วมีความสุขดูแล้วแบบหล่อมีความสุขชอบแป๊บนึงเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับพี่โอ๋อายุเท่าไหร่22ไม่อยากโกหกอยากโกหกอยู่ไทยมา19ปีอย่าโกหกอยู่ไทยมา19ปีไม่คือฮานะฟังก่อนนะครับครับพี่องค์ถามก่อนแล้วก็ ladies first อายุเท่าไหร่พี่องค์โกหกก่อนพี่องค์โกหกก่อนอ๋อหรือว่าคำถามนี้ไม่ควรถามหรือเปล่าหรอครับทำไมถามได้แต่ว่าต้องก่อนพี่อายุเท่าไหร่พูดก่อนโอเค25สวัสดีครับพี่สาวผมอายุ24ครับพี่โกหกจริงอยู่ไทยมา19ปีไม่ใช่หรอโอ้มาตั้งแต่6ขวบเขาบอกว่าพี่หงอายุ60 40อะไรใครพิมพ์เขาว่าพี่หง40ใครพิมพ์32ทุกคนพี่หงต้องชนะพี่หงต้องชนะพี่หงต้องชนะ39 30 45อะไรใครเท่าไหร่ทุกคนเร็วๆ32แล้วคุณฮานะตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพใช่ทำไมพี่วงไม่เคยเจอคนบ้าขนาดนี้มาก่อนนะอยู่ฮานะเคยถ่ายคลิปกับคิวเทลป่ะจริงเหรอโอ้อ้าวรู้จักน้องฟิล์มด้วยรู้จักแต่อยากเจอพี่ฮงอ่ะพี่ฮงหล่ออ่ะคิวเทลไม่หล่ออ่ะอ๋อเฮ้ยสวยว่ะพูดแบบนี้พูดแบบนี้ถูกใจพี่หงนะครับคิวแทระหว่างคิวแทกับพี่หงใครหลอกกว่านะครับพี่หงหลอกที่สุดเลยอ่ะเห็นไหมครับคิวแทเห็นไหมคิวแทคิวแทจิงโตงคิวแทจิงโตงอ๋อคิวแทจิงโตงคิวแทจิงโตงอ๋อพี่หงจิงโตงกว่าชอบฮานาจิงโตงกว่าไม่พี่หงจิงโตงกว่าชอบชอบอ๋อโอ้ที่ท่าเซลคนนี้ก็พี่หงอายุพี่หงอยู่จังหวัดอะไรที่เกาหลีอะทุกคนที่เกาหลีพี่หงอยู่ที่ไทยครับฮานะรู้แล้วแต่ว่าที่เกาหลีโอ้ที่เขาเที่ยวนั่นสตรีชินฉันสุวรรณเขาเที่ยวนั่นเดียวฉันเป็นสารมีเอ๋ออ่านี่โอ้ฉันเทกูเอสจาลัสเซียอ่าเทกูเอ๋อฉันฉลาดัมโดฉันฉลาดุเนี่ยเย่맞습니다이음에반갑습니다음에반갑다이
อันนี้กำลังพูดภาษาใต้อยู่นะภาษาใต้เกาหลีใช่ภาษาตั้งจังหวัดเกาหลีนะทุกคนแล้วอยู่ไทยกี่ปีครับ20ปี20ปีโอตั้งแต่5ขวบโอ้66โกหกอะไรจริงจ้าคุณพ่อฉันพูดภาษาไทยได้แล้วก็สอบภาษาไทยได้เรียนโรงเรียนไทยมาหมดเลยนะเธอแล้วทำไมพูดไทยได้แค่นี้อะถ้าอยู่20ปีอะอ๋อจริงๆพูดได้มากกว่านี้แต่แค่ทำเป็นพูดไม่ชัดฮานะฮานะทำเป็นพูดไม่ชัดเฉยๆจริงๆพูดชัดพูดทำเป็นพูดไม่ชัดใช่ทำไมอ่ะพี่หงเข้าใจภาษาไทยไม่เก่งอ่ะพี่หงเก่งกว่าฮานะห้ามพูดแบบนี้แก่กว่าหนูไม่อ่ะพี่หงเก่งพูดเก่งกว่าไม่หนูเก่งกว่าไม่โอเคงานสอบภาษาไทยกันมั้งล่ะมาพี่หงกด PK ไหมเขาจะได้ส่งของขวัญกันคืออะไรอ่ะ PK เดี๋ยวก็จะอธิบายให้매칭하면은선물이어떻게되는지볼수있어요그리고누가지고누가이기는지볼수있어오케이그거랑배팅하자배팅하자어พูดเยอะทำไมพูดไม่มีมารยาทหรอครับพูดเยอะใครสอนเด็กกุนเดทุกคนถ้าสมมติว่าพี่หงชนะอะไรก็ได้ตามสั่งเลยเฮ้ยแมทชิ่งให้เอ๋ย여기눌러โอเคโอเค눌러주세요눌러주세요오빠눌러주세요โอเคเอ๋มาไอ้ชิคอนเดคัมออนโอ้ไอ้ไหนๆทำยังไงอ่ะได้ส่งภาษาไทยมาคุยกันไม่ปล่อยเขาไปโอเคเดือนที่2ภาษาไทยเรียกว่ากุมภาพันธ์โอเคมาช่างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดแปลว่าอะไรช่างตายแล้วเอาบัวมาผ้ามาปิด no ช่างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดช่างตายแล้วช่างสงสารห้ามเล่นกับช้างนะครับผมฮานะ ไม่ใช่ผิดดอกไม้ขอบคุณมากครับดอกไม้ขอบคุณมากครับแล้วก็Thank you ขอบคุณหัวใจพูดผิดแล้วสอบมาเอาอีกมาโอเคภาษาไทยสอบมาอยากใส่ข้อมูลประเทศไทยทั้งหมดมีกี่จังหวัด77จังหวัดโอเคมาวัดพระแก้วอยู่จังหวัดอะไรอะไรนะวัดพระแก้วอยู่จังหวัดอะไรวัดพระแก้ววัดไหนอ่ะก็รู้จักนะฮิดอนโดเขาไม่รู้เลยอ่ะวัดพระแก้วอ่ะอย่าอ่านคอมเมนต์ไม่ได้สามวีสามโจไม่ได้แพ้เอาอีกมาซ่อมนะโอเคที่ไทยที่ไทยเทรนด์เซ็นเตอร์ทั้งหมดกี่คนครึ่งประเทศน่าจะถูกต้องเนี่ยต่อมาโอเคอะไรดีอ่ะอังเปล่าขู่กันนะครับขอบคุณอังเปล่านะครับฮานาชอบพี่หงเท่าไหร่ฮานาคุณฮานาชอบพี่หงเท่าไหร่ขอบคุณนะขอบคุณนะคะโอ้200%ผิด500%ทำไมถึง500%เพราะชอบมากคุณค่ะแต่ว่าฮานะต้องไปขอแย่งคิวของรถถ่ายนะขออะไรนะรู้จักสาวรถถ่ายไหมใครคือรถถ่ายโอ้ทุกคนเห็นไหมครับฮานะโกหกพี่หงนะครับเขารักพี่หงเขาจะติดตามพี่หงแต่ว่าขนาดอันเนี้ยเขาไม่รู้จักสาวไทยรถไทยนะครับผมอะไรน้องรถไทยคือคนไหน
ไม่พี่หงฮานาถูกเห็นไหมเห็นไหมนี่คือฮานาตัวจริงของฮานานะครับโอ้โหกินที่มาอยู่ป่าเตะวันนี้เป็นวันแรกที่เจอฮานานะครับแต่ว่าเขาโกหกพี่องค์ว่าไม่รู้จัก